โอไลท์ light, เตรียมไฟฉายไว้2รุ่นนะครับสำหรับแจกให้กับสมาชิกทั้งสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่าในงานโปรโมชั่น b บ็ k ไฟเดย์รอบนี้นะครับตัวแรกก็คือเจ้าตัว i3EOS ตัวนี้นะครับซึ่งโอไลท์นั้นเตรียมไว้แจกให้กับสมาชิกใหม่นะครับที่ลงทะเบียนลงทะเบียนภายในระบบนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับเป็นไฟฉายรุ่นใหม่ที่เปิดตัวพร้อมกับโปรโมชั่นในรอบนี้เลยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวโอไลท์ i t ทนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟัง โปรโมชั่นเงื่อนไขในการแจกนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมาทําความรู้จักกับเจ้าตัวนี้กันนะครับผมจะพาทุกคนไปแกะกล่องกันก่อนเลยครับผมโอเค ตัว O l ไลท์ไอทีเอเอ็กนะครับอยู่ในมือผมแล้วนะครับเป็นไฟฉายพวงกุญแจขนาดค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็ที่ผมได้มาอยู่ในมือนั้นจะเป็นตัวสีแดงนะครับซึ่งโอไลท์นั้นทํามา2สีด้วยกันนะครับก็คือสีเขียวแล้วก็สีแดงซึ่งสีแดงในมือผมนี่ค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับสําหรับเงื่อนไขในการแจกนะครับโอไลท์เขาจะสุ่มแจกให้นะครับเราเลือกสีเองไม่ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าใครโชคดีจะได้สีไหนแต่ตอนนี้ผมได้สีแดงมาอยู่ในมือแล้ว มาดูสเปคของเขาบ้างนะครับเห็นตัวเล็กๆขนาดนี้แต่ว่าค่าความสว่างสูงสุดของเขาั้นทําได้ที่150ลูเมนนะครับนี่คือค่าความสว่าง150ลูเมนในตอนกลางวันนะครับแล้วก็เขาจะมีระดับไฟอยู่ที่2ระดับนะครับนั่นก็คือโลและก็ไฮครับซึ่งเขาจะมีสวิตอยู่ตรงนี้นะครับสวิตเป็นแบบหมุนด้านท้ายนะครับก็จะมี ออฟแล้วก็โลแล้วก็ไฮนะครับผมจะลองเปิดที่ระดับไฮให้ดูที่150ลูเมนนะครับ150ลูเมนนั้นเขารันไทม์ได้ที่15นาทีนะครับหลังจาก15นาทีไปแล้ววงจรเขาจะลดระดับความสว่างลงที่50%นะครับนั่นก็คือเปิดอยู่ที่75ลูเมนนะครับจากนั้นเป็นระดับโลนะครับระดับโลนั้นค่าความสว่างของเขาจะอยู่ที่5ลูเมนนะครับ ซึ่งตัว5ลูเมนนั้นสามารถเปิดได้ถึง6ชั่วโมงนะครับแล้วหลังจากผ่านไป6ชั่วโมงนั้นค่าความสว่างของเขาจะลดลงที่50%เห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับค่าความสว่างของเขาที่150ลูเมนนั้นจะอยู่ที่400แคนเดล่านะครับอันนี้คือแสงที่ผมเปิดให้ดูตอนกลางวันนะครับก็ค่อนข้างที่จะจ้าทีเดียวส่วนระยะส่องไกลของเขานะครับ ก็ส่องไกลอยู่ที่40เมตรนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าระยะ40เมตรเทียบกับขนาดตัวขนาดนี้นะครับถือว่าเขาทําได้ค่อนข้างที่จะเกินตัวไปมากๆเลยนะครับสเปคตัวอื่นที่เป็นมาตรฐานตามมาตรฐานของโอไลน์นะครับนั่นก็คือการกันน้ําเขาเป็นตัวเล็กก็จริงแต่ว่าสเปคการกันน้าของเขานั้นเทียบเท่ารุ่นพี่รุ่นใหญ่หลายๆตัวครับนั่นก็คือกันน้ําที่ IPX8 นะครับ สามารถใช้ลุยน้ำจุ่มในน้ำเพื่อใช้งานได้แบบสบายๆนะครับและมาตรฐานการกันกระแทกนะครับไม่ได้เล็กตามตัวของเขาด้วยเขาสามารถตกกันกระแทกจากที่สูงได้ที่1.5เมตรนะครับซึ่งก็เหมือนกับไฟฉายหลายๆตัวที่ผมทดสอบให้ดูนะครับบางครั้งนั้นอาจจะทดสอบที่สูงกว่า1.5เมตรด้วยซ้าครับ ด้วยลักษณะที่เป็นไฟฉายพวงกุญแจนะครับน้ำหนักของเขานั้นจะอยู่ที่15กรัมนะครับถือว่าเบามากๆพกไปแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับแล้วก็ขนาดครับความยาวทั้งหมดของเขาจะอยู่ที่44มิลิเมตรนะครับหรือ4.4เซนติเมตรนั่นเองส่วนขนาดของหัวไฟฉายครับมีความจิวมากๆนะครับซึ่งเป็นหลอด TIR lens อยู่ด้านในนะครับหัวไฟฉายของเขานั้นจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 15.3 mm มนะครับหรือ1.5เซนนั่นเองนะครับหลอดไฟที่เห็นนั้นเป็นหลอด tir นะครับให้ความสว่างที่เด่นทั้งด้านการรวมแสงแล้วก็กระจายแสงนะครับแสงของเขานั้นค่อนข้างที่จะเกลี่ยแบบสมดุลเลยนะครับตัวไฟฉายของเขานั้นเป็นแบตเตอรี่อยู่ข้างในนะครับซึ่งเขาจะใช้วิธีการชาร์จโดยการหมุนตัวไฟฉายออกนะครับตรงนี้จะมีข้อต่ออยู่นะครับ จะเป็นข้อต่อของไฟฉายผมจะทําการหมุนให้ดูนะครับหลังจากหมุนแล้วเราจะเจอพอร์ต USB ข้างในนะครับซึ่งเป็นประเภทไมโคร USB นะครับสายชาร์จที่แถมมาให้ก็จะเป็น micro USB โดยในการชาร์จครั้งหนึ่งครับใช้เวลาชาร์จ75นาทีนะครับจากศูนย์จนเต็มและในขณะที่ชาร์จนั้นก็จะมีไฟสถานะสีแดงนะครับ เพื่อบอกว่ากําลังชาร์จอยู่แล้วก็ถ้าเป็นเปลี่ยนเป็นไฟสีเขียวนั่นก็คือแบตเตอรี่เต็มครับผมนี่ก็เป็นสเปคคร่าวๆข,ของเจ้าตัวไฟฉายตัวเล็กแต่ว่าสเปคไม่เล็กนะครับตัว o อไลท์ไ t ทีซึ่ง o อไลท์นั้นทําออกมาเพื่อขอบคุณสมาชิกของ o อไลท์ Thailand นะครับ คราวนี้เรามาดูกติกาในการแจกของโอไลค์กันบ้างนะครับเริ่มจากเจ้าตัว ITSX นะครับซึ่งตัวนี้เขาจะแจกกับให้กับสมาชิกเก่าหรือลูกค้าเก่านะครับ ในที่ลูกค้าเข้าสู่ระบบนะครับเขาจะทําการสุ่มสีให้นะครับซึ่งจะมี2สีก็คือสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับโดยจะใส่ในตะกร้าอัตโนมัตินะครับซึ่งสมาชิกนั้นจะต้องมียอดสั่งซื้อตั้งแต่1บาทขึ้นไปนะครับโดยจะไม่รวมค่าขนส่งครับก็จะได้เจ้าตัว i t s x นี้ไปด้วยเป็นของแถมของแจกของฟรีนะครับผมส่วนเจ้าตัว i 3 e o s ตัวนี้นะครับก็จะแจกสมาชิกใหม่ที่ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะครับจะได้รับเจ้าตัว i ทีเสีดำอาจจะได้รับตัว i3 eos สีดำตัวนี้นะครับที่อยู่ในมือผมนี้โดยจะใส่ในตะก้าอัตโนมัติเช่นกันนะครับและกรณีถ้ายอดสั่งซื้อไม่ครบเกณฑ์นะครับอาจจะต้องมีค่าขนส่งนิดหน่อยนะครับซึ่งทั้งสองรุ่นนี้มีจำนวนจำกัดน,นะครับมาก่อนได้ก่อนรอบนี้ความเร็วเป็นของปีศาจครับผม สำหรับโปรโมชั่นในรอบนี้นะครับก็จะจัดขึ้นในวันที่21ถึง30พฤศจิกาย,ยน2565นะครับเป็นโปรโมชั่นโปร Back f i Day ดยนะครับจะลดสูงสุดถึง50%นะครับใครสนใจอยากดูไฟฉายอยากดูของแถมอยากดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆนะครับสามารถเข้าไปในลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ